ส่งตัวดารานักบู๊เป้าปรปักษ์ผ่าตัดด่วนหลังป่วยหนักโรครุมเร้าน้ำหนักลด30กิโลกรัมหลังจากป่วยหนักจนหลายคนเป็นห่วงสำหรับดาวรายชื่อดังเป้าปรปักษ์โดยน้ำหนักลดฮวบเกือบ30กิโลกรัมแล้วก่อนหนุ่มคงกระพันนักแสดงและพิธีกรโพสต์ภาพเป้าปรปักษ์พร้อมแคปชั่นแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังพี่น้องในวงการบันเทิงและนอกวงการโดยมีคนเข้ามาช่วยกันโอนเงินช่วยเหลืออดีตดาวร้ายชื่อดังและล่าสุดหนุ่มคงกระพันได้โพสต์ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือดารารุ่นใหญ่โดยระบุว่าอัปเดตอาการป่วยพี่เป้าปรปักษ์ครับขณะนี้พี่เป้าอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาในความดูแลของคุณหมอทรงพลและจะทำการผ่าตัดด่วนเพื่อรักษาอาการป่วยคุณหมอทรงพลเป็นคุณหมอที่เก่งและน่ารักมากๆและต้องขอบคุณพี่หมอต้นอาจารย์สมศักดิ์เหล่าวัฒนาพี่ชายผมที่น่ารักมากๆครับช่วยประสานคุณหมอนิพนธ์ที่โรงพยาบาลจุฬาให้กับพวกเราท่านบอกว่าจะดูแลให้เต็มที่ให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้อาจมีความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารกับพี่เป้าบ้างนำมาซึ่งความสับสนหลายอย่างทั้งการแอดมิดเข้าโรงพยาบาลที่ไหนมีการส่งตัวมาหรือไม่มีสิทธิ์ผู้ป่วยเป็นบัตรทองหรือบัตรประกันสังคมพี่เป้าป่วยเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับเป็นไปอย่างที่ทุกคนตั้งใจขอให้กุศลในครั้งนี้ทำให้ทุกท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับมีอะไรจะรายงานความคืบหน้านะครับเพื่อนไม่ทิ้งกันเป้าปรปักษ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ